กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องช็อกโลก7หลักฐานยืนยันนักเดินทางข้ามเวลามีจริงครับเรื่องราวการท่องไปในโลกของการเวลาหรือการเดินทางย้อนเวลากลับไปในอดีตดูเหมือนจะเป็นเค้าโครงเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการของมนุษย์เรื่องหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยได้ผ่านหูผ่านตากันมาอยู่เสมอจากอิทธิพลของนิยายหนังละครไปจนถึงการ์ตูนต่างๆที่สร้างความฉงนสงสัยปนความสนุกสนานกันมาตั้งแต่วัยเด็กและเราก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงตื่นเต้นกับเรื่องราวทำนองนี้อยู่เสมออีกเช่นกันไม่ว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตามโดยหลายคนเชื่อว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาเท่านั้นแหละไม่มีทางเป็นจริงขึ้นมาได้หรอกแต่ในทางกลับกันก็มีคนบางกลุ่มที่สนับสนุนความเชื่อว่าในอนาคตเราจะสามารถเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆและบางทีคนจากโลกอนาคตอาจจะเคยเดินทางย้อนไปในอดีตเป็นที่เรียบร้อยนานแล้วหรือพวกเขาบางคนอาจจะแอบใช้ชีวิตปะปนอยู่กับเราในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นไปได้นะอะไรทำให้มีคนเชื่อแบบนั้นคำตอบก็คือเพราะหลักฐานยังไงล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไทยบันเทิงจึงขอถือโอกาสนี้รวบรวมหลักฐานที่อาจช่วยยืนยันได้ว่านักเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงมาให้ชมกันมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกครับฮิปสเตอร์หลงยุคมาเริ่มกันที่หลักฐานแรกเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2010พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศแคนาดาทำการจัดแสดงภาพถ่ายในอดีตขึ้นตามปกติแต่ดันมีคนตาดีมองเห็นความแปลกประหลาดในรูปถ่ายที่ชื่อว่า Reopening of the South Fork Bridge in Globridge ซึ่งถูกถ่ายขึ้นที่ British Columbia ช่วงราวปี1940ซึ่งมองเผินๆก็ดูจะไม่มีอะไรเป็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองและผู้คนในสมัยนั้นแต่ถ้าสังเกตดีๆทางด้านขวาของภาพจะเห็นหนุ่มฮิปสเตอร์ที่ดูยังไงก็ดูแตกต่างจากพวกดูหลงยุคมากๆเอาเป็นว่ามาเดินถนนในสมัยนี้ยังจะดูเข้ากันซะมากกว่าด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่แว่นกันแดดสุดแนวหรือทรงผมที่ประหลาดจากแฟชั่นในยุคนั้นในยุคนั้นผู้ชายนิยมสวมหมวกออกนอกบ้านและจุดพีคคือในมือของพ่อหนุ่มคนนี้ถือของบางอย่างที่ดูแล้วคล้ายจะเป็นกล้องถ่ายรูปทันทีที่รูปนี้แพร่หลายออกไปในโลกออนไลน์ก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากโดยมีการยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อแน่นอนเป็นภาพที่ถูกถ่ายขึ้นมาเมื่อ70ปีที่แล้วจริงๆหลายเสียงเชื่อว่าชายคนนี้คือนักเดินทางข้ามเวลาจากโลกอนาคตแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงกันบ้างครับถัดมาเรื่องที่2 สาวช่างเมาส์ EP 1หลักฐานต่อมาเป็นคลิปวิดีโอนี้ถูกบันทึกขึ้นเมื่อปีค.ศ.1938เป็นภาพของกลุ่มสาววัยรุ่นที่คาดว่าเป็นสาวโรงงานกำลังเดินออกจากตึกโรงงานอย่างสดใสเริงร่าจุดที่น่าสนใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับลองดูกันดีๆนะครับจะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเอาวัตถุบางอย่างมาแนบที่หูแล้วพูดคุยคนเดียวอย่างออกรถดูแล้วท่าทางคล้ายการพูดคุยโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ยังไงอย่างนั้นเลยซึ่งต้องบอกว่าสมัยนั้นยังไม่มีมือถือครับถัดมาที่เรื่องราวสาวช่างเมาส์ EP 2อีกคลิปมาจากปีค.ศ.1928เป็นฉากหนึ่งในหนังสุดคลาสสิกของดาราชื่อดังอย่างเชอรี่แชปลินในคลิปจะเห็นว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนกำลังเดินผ่านเข้ามาในฉากท่าทางดูเร่งรีบแต่ในมือของชีก็มีกิริยาอาการคล้ายกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ใกล้เคียงกับหลักฐานในภาพที่แล้วแต่หลายกระแสก็ออกมาโต้แย้งว่าบางทีอุปกรณ์นั้นอาจจะเป็นเครื่องช่วยฟังก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ยังไม่มีใครฟันธงได้แต่ก็น่าคิดว่าถ้าเป็นนักเดินทางข้ามเวลาจริงย้อนเวลากลับไปในยุคนั้นแล้วจะมีสัญญาณโทรศัพท์หรือครับค่ายไหนไปทำสัมปทานเอาไว้ขนาดปัจจุบันสัญญาณยังขาดๆให้หายเลยน่าคิดนะครับถัดมาที่เรื่องราวของยูสเซอร์ปริศนาจากโลกอนาคตเรื่องต่อมาเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับเรื่องมีอยู่ว่าช่วงปี2000ถึง2001ในเว็บบอร์ดหลายแห่งมียูสเซอร์เว็บบอร์ดที่ใช้ชื่อว่าจอห์นไทเตอร์ออกมาอ้างว่าตนเองเป็นนักเดินทางข้ามเวลาที่มาจากโลกอนาคตปี2036เดินทางมาเพื่อแก้ไขเหตุการณ์บางอย่างแต่ขอแอบแวบมาดูหน้าครอบครัวของตัวเองในปี2000ก่อนนิดนึง
โดยตอนแรกๆผู้คนในโลกออนไลน์ก็คิดว่าเป็นเรื่องล้อกันเล่นแน่นอนจนนายคนนี้ออกมาโพสต์คู่มือการใช้งานของเครื่องข้ามเวลาทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งเพราะหลายๆอย่างที่เขาพูดถึงล้วนเป็นหลักการฟิสิกส์ขั้นสูงนอกจากนี้เขายังพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่บางอย่างปัจจุบันก็เกิดขึ้นจริงอย่างเรื่องโรควัวบ้าระบาดแต่บางอย่างก็ผิดไปไกลเช่นปี2015เขาบอกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ทำให้คนล้มตายไปเกือบครึ่งโลกแต่สุดท้ายยูเซอร์นี้ก็หายตัวเข้ากลีบเมฆทิ้งทุกอย่างไว้ให้เป็นปริศนาต่อไปเรื่องราวต่อมาปาปารัซซี่ปริศนาภาพนี้เป็นภาพถ่ายของดาราสาวเซ็กซ์บอมสุดเซ็กซี่ตลอดกาลอย่างมาริลินมอนโรมองเพลินๆก็แบบสวยมีเสน่ห์สมคำร่ำลือจริงๆผู้หญิงคนนี้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นมองเห็นอะไรไหมครับก็ซิสคนข้างหลังยังไงล่ะ What are you doing ถ่ายรูปหรอแล้วทำไมถึงถ่ายท่านั้นถ้าเป็นสมัยนี้จะไม่แปลกใจหรอกนะกับการมองจอ LCD ก่อนถ่ายภาพแบบกล้องดิจิตอลหรือสมาร์ทโฟนในสมัยนี้แต่สำหรับเทคโนโลยีสมัยนั้นได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอีกอย่างอุปกรณ์ที่นางถือก็หน้าตาแปลกๆไม่ค่อยจะเหมือนกล้องฟิล์มปกติที่คุ้นเคยสักเท่าไหร่หรือว่าความจริงแล้วนางจะไม่ใช่คนยุคนั้นกันแน่นะถัดมาเรื่องราวของหลอดไฟยุคโบราณเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในยุคโบราณอย่างพีระมิดหรือสฟริงในอียิปต์คนสมัยก่อนเขาสร้างขึ้นมากันได้อย่างไรจริงอยู่ว่าอาจจะใช้แรงงานจำนวนมหาศาลแต่กลไกบางอย่างก็เรียกได้ว่าล้ำเกินยุคสมัยมากๆพูดเลยว่ามาสร้างใหม่ในสมัยนี้ยังถือว่าไม่ง่ายเลยจนอดคิดไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วมีใครยื่นมือมาช่วยคนสมัยนั้นหรือเปล่านะหลักฐานชวนสงสัยที่ถูกค้นพบในสุสานฟาโรห์แห่งหนึ่งเป็นภาพจารึกที่แสดงให้เห็นสิ่งของบางอย่างที่ดูแล้วยังไงก็เหมือนกับหลอดไฟสมัยนี้อย่างน่าตกใจมีทั้งตัวหลอดไฟและขั้วไฟฟ้าด้านในไหนจะสายไฟอีกซึ่งภาพนี้ถูกจารึกมาก่อนที่โลกนี้จะมีไฟฟ้าหลายพันปีเชียวนะมันจะเป็นไปได้ไหมที่มนุษย์ในอนาคตนี่แหละย้อนเวลากลับมาช่วยเหลือบรรพบุรุษของตัวเองถัดมาที่เรื่องสุดท้ายเซียนหุ้นที่มาจากโลกอนาคตเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นในเดือนมกราคมปี2004สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาแจ้งความดำเนินคดีกับนายแอนดรูว์คาซินวัย44ปีเนื่องจากสงสัยว่านายคนนี้อาจล่วงรู้ข้อมูลความลับภายในของบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นแล้วนำความรู้นั้นมาใช้แสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากความผิดปกติที่นายคนนี้สามารถสร้างความร่ำรวยในพอร์ตหุ้นของตัวเองอย่างก้าวกระโดดมหาศาลภายในเวลาอันรวดเร็วจากการลงทุนเริ่มต้นเพียง800ดอลลาร์งอกเงยเป็น350ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังถูกจับกุมเขาสารภาพว่าตนเองมาจากโลกอนาคตย้อนกลับมาในอดีตพร้อมความรู้ข้อมูลทางการตลาดและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช้อนซื้อหุ้นโดยตอนแรกเขาตั้งใจจะทำแบบเนียนๆไม่รีบร้อนแต่ด้วยอำนาจของความโลภทำให้ถูกจับได้แต่สุดท้ายเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างถูกควบคุมตัวขึ้นศาลจริงๆแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีอีกหลากหลายหลักฐานมากที่ยังเป็นปริศนาอยู่แต่สุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อคงไม่มีใครสามารถฟันธงคำตอบที่ถูกต้องได้แต่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างโลกเราคงมีทั้งเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงเรื่องที่วุ่นวายก็คงเกิดขึ้นตามมาอยู่ไม่ใช่น้อยเอาเป็นว่าตอนนี้เราทุกคนเพียงแค่ทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดก็พอครับในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนเราจะสามารถย้อนเวลาได้หรือไม่ได้ถึงตอนนั้นเราก็จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมานั่งเสียใจกับอดีตหรือมีข้อผิดพลาดอะไรให้อยากกลับมาแก้ไขยังไงล่ะจริงไหมล่ะครับนี่คือเรื่องราวช็อกโลก7หลักฐานยืนยันนักเดินทางข้ามเวลามีจริงขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ beautyhunter.co.th ครับ